ทุบเสร็จก็ทิ้งเลยนะครับมาเช็คขวามือก่อนว่ามันมีดิ่งทองไหมมันไม่มีนะครับกลับไปพอมาถึงตรงนี้ปิดไฟฉายครับแล้วมาทางขวาจับตรงนี้หนึ่งจับตรงนี้สองเข้าประตูนี้นะครับส่องไฟดูโอเคขอโชคดีครับที่กระดิ่งมันอยู่ตรงนี้การตีดิ่งนะครับจะตีจากไหนก่อนก็ได้แต่ว่าอย่าให้ระยะเวลามันห่างกันให้มันขึ้นคำว่าปรับปรุงนะครับโอเคประตูเปิดละแต่ว่าเราจะยังไม่ไปนะครับเราไปประตูนี้ก่อนหนึ่งสองห้าครับผมจะทำวิธีการเล่นทั้งหมด3คลิปนะครับคลิปนี้จะเป็นวิธีการเล่นสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับก็คือเปิดปิดไฟฉายไปด้วยถ้าผีมามันจะเสียงแบบนี้นะครับให้เรานั่งลงในที่มืดแล้วก็หันหน้าเข้ากำแพงนะครับหรือว่าหลบตรงไหนก็ได้คลิปนี้จะเป็นคลิปสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับก็คือผมจะเปิดปิดไฟฉายไปด้วยคลิปที่2เนี่ยจะเป็นวิธีเล่นแบบปิดไฟฉายทั้งคลิปนะครับมืดทั้งคลิปวิธีที่3ก็คือเปิดไฟฉายทั้งคลิปนะครับก็คือฮาร์ดหน่อยสู้กับผีนะครับเดี๋ยวเราจะต้องขึ้นไปนะครับตรงโมดูลนะครับการเปลี่ยนแปลงก็คือตรงไปเลยเนาะนี่นะครับตรงนี้กด3 4 5ครับวิ่งมาแล้วก็เลาะที่มันมืดๆไปนะครับอยู่ตรงนี้นิดนึงเผื่อมีกระดาษติดไม่มีนะครับเปิดประตูไปเลยก็รอมันเงียบนะครับแล้วเราค่อยไปนะขวามือนะครับมีตู้ไฟกด145ครับ1451จากนั้นไปทางนี้ครับแก้ปริศนาภาพก็คือการหมุนรูปภาพนะครับ4รูปให้มันตรงเท่านั้นเองอ
ถ้ามันตรงแล้วลูกมือมันจะหายนะครับนะผ่านนะกุญแจตรงนี้ก่อนเข้าประตูนะครับดูว่ามีกระดาษติดไหมไม่มีก็เข้าไปเปิดตรงนี้นิดนึงแล้วปิดหันมาทางขวาเปิดตรงนี้นิดนึงอ่ะเราเจอกระดาษ27นะครับกุมภาก็คือรหัสนะครับ2702เดี๋ยวเราจะตรงไปเลยนะครับเราจะตรงไปเลยนะโมดูล2นะครับปิดไฟฉายครับรอมันไปนะครับเพราะว่าห้องนี้มันค่อนข้างสว่างแล้วก็ตรงจุดที่เราไปแก้เซฟอ่ะไปไขเซฟอ่ะมันจะสว่างมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรารอมันไปนะครับใครจะหันไปดูก็ได้ไม่ได้เป็นไรนะครับแล้วแต่เราแล้วแต่ว่าเราจะกลัวไหมหรือว่าเราไม่กลัวนะครับถ้าเราไม่กลัวเราก็ดูมันได้แต่อย่าส่องไฟนะครับอย่าส่องไฟแต่ถ้าเรากลัวเราก็หันหน้าเข้ากำแพงนะครับสองเจ็ดศูนย์สองนะครับเราทิ้งอันเก่าไปโอเคเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวานะครับเราจะเลี้ยวขวาไปยังห้องนี้นะครับการก่อสร้างพื้นที่ซึ่งมันจะค่อนข้างสว่างนิดนึงแล้วก็อันตรายนะครับเราจะค่อยๆไปไขนะครับสำหรับมือใหม่นะค่อยๆไปไขนะครับแล้วก็ทิ้งไปเลยนี่จะเป็นวิธีการวิ่งของผมนะครับจะเป็นวิธีการวิ่งของผมนะให้ทุกคนวิ่งตามนี้นะครับเปิดปุ๊บวิ่งมาตรงนี้ครับวิ่งไปอย่าหยุดนะครับอย่าหยุดเด็ดขาดมันไม่มีอะไรให้เราเก็บแล้วเข้าประตูนี้ครับตั้งแต่เราไขประตูนะครับวิ่งมาอย่าหยุดนะครับแล้วก็เข้าห้องนี้ถ้ามันมีเสียงเราก็แอบนะครับตู้ไฟตรงนั้นนะตู้ไฟตรงนั้นนะครับถ้าใครยังไม่มั่นใจว่าผีมันไปหรือยังนะครับให้เราแอบดูก่อนพอเราตู้ไฟเสร็จใช่ไหมครับตู้ไฟเสร็จนะเราจะอ้อมพอเราเปิดตู้ไฟเสร็จนะครับเราจะไปทางช่องถังแดงนะตรงนี้ตันนะครับเราจะไปช่องถังแดงนะสองสามสี่นะครับสองสามสี่จากนั้นวิ่งมาทางนี้ครับสองสามสี่นะครับมาตรงนี้นะครับวิ่งไปตรงนี้เลยไม่ต้องหยุดนะครับวิ่งตามผมมานะเราจะเจอประตูสลักนะครับนั่งลงก็ได้แล้วแต่นะครับหมุนบน4ครับ1 2 3 4หมุนกลาง4ครับ1 2 3 4หมุนล่าง7 1 2 3 4
5 6 7แล้วบน3 1 2 3แล้วกลาง3 1 2 3จบแล้วนะครับเปิดประตูไปมันจะมีตู้ไฟตรงนั้นนะครับตู้ไฟตรงนี้นะครับตู้ไฟตรงนี้ให้เรากด1 3 4นะครับตู้ไฟตรงนี้นะใครยังไม่อยากวิ่งไปหรือว่ากลัวผีมาเนี่ยรอดูก่อนก็ได้นี่ได้ยินเสียงมันไหมถ้าใครไม่มั่นใจนะครับรอดูก่อนให้มันเงียบจริงๆแล้วค่อยไปนะครับตู้ไฟนี้กด1 3 4นะครับ1 3 4นะตอนนี้เราเหลืออีก2ตู้นะครับเข้าที่มืดไว้ก่อนครับเราจะตรงไปแบบนี้นะครับไปนี่นะครับจะเป็นห้องสุดท้ายแล้วนะตอนนี้ผีมันอยู่ในห้องสุดท้ายนะครับวิธีการวิ่งของผมนะครับดูให้ดีนะครับเดี๋ยวรอมันไปก่อนถ้าใครไม่มั่นใจรอดูก่อนก็ได้วิธีการวิ่งนะครับพอมาถึงตรงนี้นะครับให้เราลงโหลดลงไปปิดไฟก่อนก็ได้รอดูผีนะครับถ้ามันไม่มาเปิดไฟนะครับไปตรงนี้เราจะเจอตู้ไฟนี้นะครับปิดนั่งนะครับตู้ไฟนี้กด1 2 5ครับ1 2 5เราเหลืออีก1ตู้คือข้างบนนะครับคือข้างบนนะค่อยๆไปก็ได้นะครับเราหาทางขึ้นนะครับข้างบนรอนะครับรอมันเงียบจากนั้นไปครับไปตามทางคือทางที่เราตกเมื่อกี้แหละแต่ว่ารอบนี้เราไม่ตกนะครับ
ตู้ไฟจะอยู่ตรงนู่นนะครับค่อยๆล้อไปนะครับใครที่เพิ่งเล่นเนาะค่อยๆล้อไปครับตู้นี้ให้กด1 2 3นะครับถ้าใครไม่มั่นใจอย่าเพิ่งออกนะครับจากนั้นรีบวิ่งไปที่เนี่ยจบแล้วนะครับที่ประตูหลักโอเคครับก็จบแล้วนะครับสำหรับวิธีการเล่นของผู้เล่นใหม่นะครับ